ใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวมาดูสกินกันเลยดีกว่าสกินม่วงนี่อาจจะเมินๆไปเลยเพราะว่ามันพูดตรงๆคือมันเอ๊ะอันนี้ก็ลายเยอะดีนะแต่ก็โง่อยู่ดีเอ้ยเฮ้ยอันนี้เวทอันนี้เท่กว่าที่คิดว่ะเฮ้ยเวทอันนี้แอบเท่อยู่เอ๊ะไม่แย่อย่างที่คิดนะอันนี้แบนเนอร์อันนี้เซียร์เฟรมดิไม่ใช่แบนเนอร์อืมอันนี้ก็แบนเนอร์เอ๊ะเฟรมพูดแบนเนอร์นั่นแหละจิปปี้เซนเหมือนแบบอันนี้ประจำตระกูลเลยอีลุงด้านหลังเนี่ยอีลุงด้านหลังเนี่ยคือพ่อออกเตนมั้งด้านซ้ายอ่ะคือหน้าออกเตนอีโมดว่ะตอนนี้อีโมดเยอะนะอีโมด8อันอ่ะต้องไปกดฟังจริงๆมันถึงจะมีเสียงอ่ะต้องไปกดใช้อ่ะผมว่าจะกินรอบเนี่ยก็จะคามีน็อตอยู่กินรอบเนี่ยแอบสวย ผมชอบเซนติเนลมากเลยดูดิเซนติเนลโคตรสวยสวยไหมเดี๋ยวมาดูไอออนไซด์อีกทีหนึ่งอันนี้สวยสวิตไฟเราเอ้ยเดี๋ยวนะสวิตไฟเป้าแปลกๆวะสวิตไฟนี้อาจจะเป็นเป้าแบบใหม่นะเป้าหกเหลี่ยมอานายอานายเป้ากลมแต่สวยนะเรียบๆดีสวยต่อมาสกินออกเตนเฉยๆเนาะก็เท่แหละแต่ก็ไม่ค่อยใช้แนวเท่าไหร่จีบีเราสวยดีแต่โดยรวมคือก็ดีแหละแต่ไม่ได้เล่นจูบี้ไงรัมพาร์ดแล้วรัมพาร์ดก็เท่อยู่นะวสันชอบเสื้อนะแต่ไม่ชอบหมวกเลยอ่ะมาตายตรงหมวกอ่ะทุกอย่างดีเนาะยกเว้นหมวกอ่ะตาน้องสวยจังชอบหมดเลยมาตายตรงประดับหัวโอเคเรามาเริ่มที่อะไรดีสกินปืนไหมผมสกินปืนเอาเฟี้ยวมาดูสกินปืนกันก่อนเรามาเริ่มกันที่เซนติเนลดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต่างจากอันปกติปะวะไอ้คันโยกเนี่ยไอ้คันโยกเนี่ยเกียร์กาจังวะหักทิ้งเลยมันใช้ตอนไหนเหรอโอ้โหมือบังเยี่ยเลยแป๊บนึงนะอันนี้คืออันใหม่นะไอ้มันก็มีดีกว่าเพราะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเว้ยคือปกติเวลายิงเซนติเนลเราก็จะแล้วออกตะโขบเว้ยอ่ะมาดูเป้าไม่เป้าแอบคลีนนะเว้ยผมว่าเป้าคลีนป่ะวะง่ายๆสุดนะนี่อ้วนด้วยซ้ำอ้วนมากเลยนะเว้ยมันสกินที่อ้วนนะเว้ยจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าเรื่องจุดนำสายตามันดีเว้ยคือเรื่องจุดนำสายตามันดีมากแต่มันอ้วนเว้ยมันมีหนามเรื่องแบบจุดนำสายตาผมว่าดีเลยแต่ไอ้คันโยกมันไอ้ตัวชักอ่ะมันเขาภาษาปืนเขาเรียกว่าอะไรวะมันยาวไปอ่ะแต่สวยนะโดยรวมคือแบบโดยรวมผมว่ามันสวยเว้ยมาต่อกันที่อานายกันดีกว่าอานายเอ้ยเขามีสกินแบนพาร์ทด้วยว่ะอานายก็อ้วนนะแต่ไม่มีอันนี้นะเว้ยแต่มันก็คือด้วยความที่มันเป็นเป้ากลมอ่ะมันเลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ผมไม่ชอบสีอ่ะอานายก็เท่านี้แต่ผมว่าด้านข้างอ่ะสวยเนี่ยเห็นปะผมว่าข้างๆมันอ่ะสวยเว้ยรอบนี้ข้างๆอ่ะสวยหมดเลยทั้งอานายทั้งเซนติเนลมันดูแบบมันดูหรูอ่ะคุณมันดูแบบสกินรวยๆอ่ะสกินรวยมันดูแบบเค้าเรียกว่าอะไรวะมันสวยอ่ะเฮ้ยจะว่าไปเรายังไม่ได้ชาร์จเซนติเนลเลยนี่หว่ามาชาร์จเซนติเนลกันดีกว่าเฮ้ยมีคำว่าชาร์จด้วยนะเว้ยเอาแบบมาดีโอเคต่อไปเราไปดูสปิทไฟดีกว่าสปิทไฟกับอะไรนะกับคาร์ปะ
คาดูหลุดธีมป่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนดึงแมกกาซีนคาออกกันคามีแอนิเมชั่นพิเศษไงเออแมกกาซีนเหมือนเดิมอ่ะมีแค่ด้านล่างคาก็ดูไม่ดูเปื้อนๆว่ะเป็นทองเปื้อนอ่ะส่วนนี้สปิดไฟดูเป้าคาก่อนโอ้โหเชี่ยแป๊บนึงนะหรือเป็นปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าคามันดูมันปกติใช่ปะมันคือไอ้มันใส่ขามันเป็นปืนที่แบบเทียบใส่ไปใส่มองอะไรไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วอะค่ะมันบางกว่าปกติปะแต่มันเป็นปืนที่ไอ้มันใส่แบบไม่ค่อยอันนี้อยู่แล้วแล้วอ้วนด้วยด้านล่างอะอ้วนเห็นมันด้านล่างอ้วนมากเลยนะหรือว่าของคุณไอครีมมันดีไม่รู้ของคุณไอทีมมันอาจจะดีก็ได้สปิทไฟร์พูดตรงๆนะไม่ค่อยอยากรีวิวเท่าไหร่เพราะยังไงก็ไม่ใช่หรอก เป็นปืนที่ผมไม่ชอบอ่ะเอ้ยคุณผมก็ดูสปิทไฟร์ต่อครับขอบคุณครับโอ้แล้วเป็นสกินแฟนพาร์ทด้วยนะสปิทไฟร์เป็นหกเหลี่ยมอ่ะแต่ผมจำได้ว่าสปิทไฟร์ปกติดูยากกว่านี้ไอ้โบมันดูไอ้ผมว่ารู้สึกว่าโบมันดูเล็กกว่าปะเอามาดูโบของสปิทไฟร์กันผมว่ามันโบเล็กเว้ยหกเหลี่ยมมันดูเล็กกว่านะเว้ยใช่หกเหลี่ยมมันบางกว่าเอ้ยผมว่าอันนี้แอบเพทูวินด้วยอันนี้แอบนะผมรู้สึกว่ามันดูง่ายกว่าใช้ได้สปิทไฟร์ใช้ได้แต่ถามว่าใช้ไหมก็คงไม่ใช้อยู่ดีปืนนี้โอเคต่อไปเรามาดูสกินไม่ต้องดูนะเพราะว่าสกินมันได้ดูตรงไอ้นั่นอยู่แล้วเรามาดูอีโมทกันดีกว่าอีโมทตัวแรกโลบ้าละกันใช่เพราะว่ามันมีเสียงเว้ยเพราะว่าตอนเราพรีวิวมันไม่มีเสียงใช่ต่อไปเป็นแรมพาร์ต Hey sorry we all need a bathroom break นี่ปวะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแล้วทำไมหมากฝรั่งมันเป็นอย่างนั้นนะ คุณหนูว่าหมากฝรั่งแม่งบั๊กเว้ยเนี่ยแล้วหมากแม่งเป่าเหี้ยอะไรไม่รู้แม่งบั๊กไอ้ย่ามันบั๊กเว้ยมันเป่าอะไรอยู่ไม่รู้มันเป่าซัมติงอยู่คือจริงๆแล้วมันต้องเป่าหมากฝรั่งไว้แต่ว่าเกมแม่งโง่แต่คุณมันเป็นท่าอยู่ยาวๆเลยนะคุณไอ้ตะเคียนผมขออะไรอย่างนึงดิคุณยิงหัวผมดิคุณยิงหัวผมดิหัวผมอยู่ตรงไหนอยู่หัวมันอยู่ด้านล่างเลยวะหัวมันอยู่ด้านล่างเลยวะหัวปะเออย่อๆจะแสดงว่าหัวใช่ไหมถ้าต่อไปเราไปดูจิปปี้เป็นอูคูเลเล่ใช่ไหมจิปปี้ Let's do this, brothers. เอ้ยใช่ได้นะเผื่อใครอยากได้มาแบบเล่นอูคูเลเล่ให้คนในปาร์ตี้ฟังเอ้ยโอเคเลยนะเอ้ยดีอันนี้ดีอันนี้ซื้อเก็บได้นะสกินม่วงได้800ครับติ้งคุณเอ้ยไม่ใช่สกินอีโมทอีโมทมันเป็นอีโมทม่วงอ่ะซื้อเก็บได้นะอันเนี้ยผมว่าควรมีมันโคตรแบบเรื่อยๆอ่ะเพิ่มความชิลต่อไปเป็นออกเทนเนาะออกเทนนี่ปกติไม่น่าจะใช้มันไม่เข้ากับสกินเลยเชื่อไม่เข้ากับสกินเลยเอาเต็นไปสองอันอย่างนึงแค่นี้อีต่อไปเป็นวัสันนะ วัสันนี่เฮ้สันดีวัสันดีวัสันงานดีวะแต่ผมรู้สึกว่าแอนิเมชันหินด้านบนมันอยู่ๆมันหายไปเกินไปวะ Ash I took a moment to sharpen my blade เฮ้ยก็เท่อยู่นะที่เหลือคือคอติกละ I control death it does not control me so they know they're killer โอ้ยเกมโง่เอ้ยหัวจะปวด
ขายสกินไม่ QC ก่อนวะจากนักวิทยาศาสตร์กลายเป็นนักพยากรณ์ไปแล้วครับตอนนี้เออตั้งแต่แหลมผ่านละเนี่ยถังแก๊สมันลอยอยู่ด้านล่างไงเห็นปะถังแก๊สอยู่ด้านล่างสกินไม่ตรงเลยนะโอเคมีแค่นี้แหละเพราะว่าสกินมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็ตอนตัดคลิปตอนนี้ผมเก็บครบ 100,000 ดาเมจแล้วนะครับก็จะมีร่าง2กับร่าง3ให้ดูด้วยแล้วก็อย่างท้ายนะครับฟินิเชอร์แล้วก็นี่ของแถมครับใครสำหรับคนที่ชอบสแปมฟินิเชอร์นะอันนี้สแปมได้ใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้โหมดใหม่นะครับเป็นทีมเดธแมทเดธไอก็คือจะไม่มีเกราะกับหมวกแล้วก็ทีมไหนได้50แต้มก่อนทีมนั้นชนะเลยแล้วก็โหลดเอาท์นะครับจะเป็นล็อกโหลดเอาเป็นตาตาไปเลยก็คือโหลดเอาแรกคือวิงแมนคู่กับปืน30-30 Repeater โหลดเอาที่2ก็คือ G7 คู่กับ Hemlock นะครับแล้วก็โหลดเอาที่3ก็คือ Sentinel คู่กับ Kaber วิเชียร์วิงแมนแรงมากแล้วใครมันจะใช้อันอื่นนะโหลใครมันจะใช้อีปืนใครมันจะใช้เอลิพิเตอร์วิ่งแมนยิงหัวเทียร้อยเนี่ยไหนปืนรอบนี้ได้อะไรอันเดิมปะหรือว่าเปลี่ยนเฮ้ยเฮมล็อก G7 ว่ะเฮ้ยก็ดีเปลี่ยนสตาร์เร็วไม่ใช่แนวครับผมไปเล่นเทิร์นเบสอาจจะเดินอาจจะเข้าไปเล่นแบบเดินเล่นกันนะไปเที่ยวแต่ผมไม่อยู่ยาวหรอกไม่ใช่แนวให้เล่นชิฮานี่เล่นยากกว่าเยอะเลยว่ะเกมแนวมือถือเกมต่อไปที่ผมจะเล่นก็บูมเดอร์ริงเวฟอะครับผมเล่นเกมนั้นอยู่เกนทินผมยังไม่เล่นเลยคุณผมมองว่าเกนทินแพ้ทวนอะขึ้นไฮกราวไม่ได้เลยต้องหามุมอร่อยเล่นน่ะผมกลับมาเมาส์คีย์บอร์ดแล้วไงเมาส์คีย์บอร์ดแล้วรู้สึกว่าผมผิวใช่ไหมโอ้ยเวนิดเหรออ๋อน่าจะเป็นทำไรซ่อนขอบคุณครับนึกถึงแพทที่มันปรับเอฟเฟคให้เลือดเหลือโล่ขาวเหลือขีดเดียวอ่ะ
โอ้โหทามมิ่งผมว่าเอ็มล็อกดีกว่าว่ะรู้สึกว่าหมดนี้เก็บดาเมจยากเพราะคนมันเลือดน้อยอ่ะเดี๋ยวลองหาตาให้เป็นเคเบิลกันใส่แม่งมาชิบหายใจตัวเองแอบมองอยู่เหรอไม่หัวได้ยังไงวะล่ะต้องยิงแบบเมมๆว่ะต้องยิงแบบเมมๆหน่อยเฮ้ยๆเปลี่ยนอ้าฮ่าทำไมมีกล้องทองสองอันวะมีกล้องทองแบบพิเศษเหรออีเมมเมมอีเมมเมมไปคุณต้องสกิลใครเล่นวาโลแล้วมาเล่นไอเปกตอนเนี้ยคุณจะเฉิดไปสกิลการวางเป้าบนตรงหัวของคุณเนี่ยจะได้เอามาใช้กับวันนี้เนี่ยแหละเยอะไกลไม่สู้ครับว่าไงจ๊ะไม่ได้เล่นคอนโทรลเลอร์แล้วจ้ะคือไอ้เนี่ยมันสตรีมสไนป์ผมมานานแล้วเว้ยแล้วผมไปถามสตรีมเมอร์คนอื่นเหมือนกันมันสตรีมสไนป์เหมือนกันเว้ยไอ้หมอนี่เนี่ยอีเนี่ยสตอกกิ้งเฮ้ยแม่งมีรีพอร์ตสตอกกิ้งด้วยผมเพิ่งรู้ไอ้สตอกเกอร์เอาจริงผมไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตนี้จะโดนอะไรแบบนี้แน่แน่แน่โอ้ไอ้สตอกเกอร์ไม่เพิ่งรู้ว่ามันมี hateful offensive เอ้ยมันมีสตอกเกอร์ด้วยวะถ้ามันโดนแบนปะวะผมสงสัยไม่รู้อ่ะแต่มันโดนมันรีพอร์ตได้มันก็น่าจะโดนแบนได้ปะต้องถามสตรีมเมอร์คนอื่นเมม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 เอ้ยเมมโอ้โหกว้างไปหน่อยกว้างไปหน่อยยืนที่โล่งไปหน่อยมาทุกไลท์ที่ผมเล่นได้เป็ดกับไอ้คนเนี้ย avoid estimate เหรอเอ้ย avoid as enemy estimate เหรออีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอไอ้นั่นมาเคเบอร์กับเซนติเนลอ่ะไม่ลงโอ้ยคือเอเปกอ่ะมันมีระบบที่เรียกว่าเอ็มพันช์เมื่อไม่มีกรออ่ะแล้วโดนยิงอ่ะน่าจะสั่นเว้ยโอ้โหเฮ้ยได้เปลี่ยนละทำไมมี2อันวะสงสัยมันต่างกันยังไงก็ไม่ต่างนี่เกมน่าจะโอ้หลุดหมดเมียมันตายกูตายเ
6เดือนแหละขอบคุณซ้าขอบคุณซ้า6เดือนครับคุณทีมตัวคุมดูมันดีนอนยิงหลังไว้ซะมัวแต่โฟกัสกูนอนยิงหลังไว้ซะในดวงตามีแต่ฉันน่ะมองฉันอยู่คนเดียวอ่ะไอ้สตอกเกอร์เฮ้ยลำผ่านมันโคตรเฟี้ยวเลยว่ะมันโคตร300 IQ เลยว่ะเชื่อดูดิลำผ่านมันโคตร300 IQ เออข้อดีอย่างนึงคือสกาวเท้าแม่งหลงเว้ยมันหาไม่ค่อยเจอเอ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ท็อกซิกขนาดนั้นหรือควรจะท็อกซิกไอ้สายแต่อันนี้ดีวะเฮ้ยไม่โง่อ่ะมันหลบหลังโคเวอร์แล้วมันลอยมาให้กูยิงว่ะอะไรเงี้ยนานๆที่ท็อกซิกก็ไม่เป็นไรหรือเปล่านะอ๋อเออแล้วมันฟังอยู่ไงมันฟังอยู่มันดูสตรีมอยู่มันช่างเอ๋อเขาได้ยอมมองไปแล้วคุณก็จริงแม่งตามผมมานานมากอะตามจนผมแบบขี้เกียจเล่นคอนโทรลเลอร์อะคนจะฝึกแม่งมาสไนป์แล้วมันไม่ใช่แบบเด็กเด๋อมันแบบมันก็เล่นเป็นอะมันแบบตอนนี้แม่งโง่อะโอ้ยยิงกล่องยิงกล่องก็มาแล้วทุนดังโง่ร้อนเริ่มร้อนเหงื่อเริ่มแตกไว้ไว้คนหลงรักคุณนะร้อนหลังแล้วเอ้ยมันมีเทคนิคอะไรที่กดให้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดเลยวะมันไม่เคยอยู่ฝั่งเดียวกับผมเลยนะเว้ยเอ้ยก็เคยอยู่มันเคยอยู่ในตี้เดียวกับผมเลยครับอยากยิงหัวอยากเห็นเคเบิลเซนตินเซนตินสรุปผมก็อยากเล่นแต่มันไม่เจอทีเดียวคุณฮัลโหลไปยิงคนอื่นมาก็ได้สมแล้วที่เป็นสตอกเกอร์โดนด่าไงโดนด่าร้อนปกติไม่โดนด่าเฮ้ยอย่าหนีดิฟิวให้มันล่ออ่ะมันร้อนนี่มันน่าจะเอาอุ้น2มาเล่นเฮ้ยไอ้ควายโดนไปดิโอ้ยโหก็คุณเห็นผมแบบยิงเซนติเนลแม่นๆนะแต่ว่าคือจะบอกว่าผมยิงโดนอย่างนั้นจะเรียกว่าฟุกก็ไม่ใช่ปะไม่รู้ว่าคุณทำไมไม่ถูกเหมือนกันไปโอ้ยเกิดโดนนะตายไปแล้วออกเต็นอ่ะ
อยากไว้ด้านหลังอยากไว้ด้านหลังอยากไว้ด้านหลังก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าทำทิ้งแพ้อีกโอ้เดินมาเล่นคนเดียวนั่นแหละยิงกินกล่องวันนั่นแหละคุณแม่งมันสต็อกเกอร์ผมอะเด็ดไอเมื่อไหร่ผมจะได้เล่นเคเบิลวะแต่ผมก็ไม่เข้าใจคนที่สไนค์อยู่มันอยากโดนด่าหรอวะไม่รู้วะหรือว่ามันมาถูกทางแล้วแต่ผมว่ามันร้อนอยู่นะเว้ยคือตอนแรกอะมันแบบมันกดสไนค์แต่มันไม่ได้ตั้งใจเข้ามาหาผมขนาดเนี้ยแต่พอผมเริ่มด่ามันเริ่มเข้ามาหาเรื่อยๆอะมันเริ่มชัดเจนขึ้นอะรีวิวสกินไปเรียงรีวิวแล้วครับตอนไลฟ์ไอ้แค่มึงมันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเยอะเคเบอร์เอ้ยมาแล้วเว้ยไอ้เคเบอร์กระสุนไม่มีวันหมดวะอ้าวเราได้เล่นไงเดี๋ยวคนตีนจริงคนตีนจริงเออเรากระสุนแทนทีเฮ้ยไอ้คุณไก่ทอดอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าเอ้ยบอสอูก้าเหรอคนเผาอูก้าเหรออืมยิงตีนมันก็ตายดีกว่าเอ้ยเล่มผ่านมันเหลี่ยมจังวะเฮ้ยจิบี้ว่ะเฮ้ยไม่ตายอ่ะว้าวโอ้ยไอ้ควายต่อยก็ไม่โดนต่อยมันแล้วคุณไก่ทอดเอามันเออไม่งูสวยไม่ใช่คุณเกียรติได้ป่ะสวยของดีใช้ต่อควายยิงโล่ก็ไม่โดนหาทำจังวะหาทำชิบหายเลยวะไม่จิบี้มันนอกวงไม่ใช่หรอตรงนั้นอ่ะมันยิงไม่ได้เลยทำไมเกมมันเลือดสาดขนาดนั้นโนเล็กทำไมเกมแหลกวะไม่หน้ามันเบลอเทคไทม์ได้เฮ้ยได้เล่นแล้วเคเบิลหนุกอยู่
ผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกันต่อยหน้าแม่งไว้ไว้ไว้โง่ไม่เท่าไหร่โอ้โหกำลังจะไปต่อยโง่ตายก่อนอีกวิ่งโง่ต้องยิงข้างหาทำนะไอ้ทิมเบอร์เทคเนี่ยคนถือน่าจะโง่เฮ้ยดูแบบดูคนโง่ปาติดิพอละเดี๋ยวมันร้องไห้